มินิคลิปในหัวข้อ Mindfulness and the Vibe สัปดาห์นี้มาเป็นแบบซิตี้ป๊อปเหมือนเดิมค่ะเมื่อเช้าน้ำหวานก็ได้เช็คหัวข้อแล้วก็ชื่อของอาจารย์ที่เทศนาวันนี้เห็นชื่อปุ๊บโอเควันนี้เราต้องมีเรื่องจดเยอะแยะแน่นอนเพราะงั้นการตกแต่งวันนี้จะเน้นที่กรอบมากกว่าค่ะจะพยายามไม่เพิ่มไอเทมอะไรเข้าไปในส่วนที่เป็นเนื้อหานะคะโทนสีที่ใช้ในการตกแต่งค่ะน้ำหวานเอาจากอัลบั้ม Complex City Pop ชื่อว่า For You ศิลปินชื่อว่าทัตสึโร่ยามาชิตะค่ะสีที่เขาใช้จะเป็นสีน้ำเงินเยอะที่สุดนะคะแล้วก็แดงเหลืองคราวนี้น้ำหวานเติมสีชมพูด้วยความชอบของตัวเองไปนะคะคราวนี้ชิ้นส่วนที่เป็นปลิวๆค่ะถ้าเป็นงานของฮิโรชินากะอิมันจะเป็นริบบิ้นผอมๆนะคะแต่ว่าในปกอัลบั้มอันนี้มันเป็นอันใหญ่ๆขึ้นมาน้ำหวานก็เลยเอาตัวปลิวๆให้มันใหญ่ขึ้นค่ะแต่ก็ยังคงสไตล์ของฮิโรชินากะอิโดยการที่ขีดเป็นเส้นๆนะคะคล้ายๆเม็ดฝนทะแยงมุมค่ะตกแต่งทุกอย่างเสร็จก็แปะสติ๊กเกอร์วาชินะคะให้มันเป็นแนว 70s 80s ซึ่งมันเป็นยุคเดียวกันกับที่น้ำหวานเอาปกอัลบั้มนี้มาใช้ค่ะหัวข้อในการเทศวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของอิสยาค่ะเป็นบุคคลสำคัญในพระคัมภีร์เขาเป็นโปรเฟตค่ะคือเป็นคนที่เอาข้อความจากพระเจ้ามาบอกให้กับคนอิสราเอลซึ่งตอนพระเจ้ามอบหมายให้อิสยาห์เนี่ยพระเจ้าก็ได้สปอยตอนจบไปว่าจะไม่มีใครฟังเธอนะแต่เธอต้องทำอาจารย์ก็สอนว่าเราจะเรียนรู้เรื่องราวของอิสยาห์ได้3เรื่องนะคะซึ่งตัวน้ำหวานเองสรุปสั้นๆออกมาได้อย่างนี้ค่ะอย่างที่1คือทัศนคติในการทำงานเพราะอิสยาห์มีความใกล้ชิดกับพระเจ้าใช้เวลามากเพียงพอและสม่ำเสมอจนมีความไว้วางใจในตัวหัวหน้าก็คือพระเจ้าพอไว้วางใจคนที่สั่งงานก็เลยสามารถทำงานโดยไม่ท้อถอยหวั่นไหวค่ะและอีกหัวข้อหนึ่งก็คือทัศนคติของเราที่มีต่อความยากลำบากค่ะอาจารย์ได้ยกตัวอย่างงานวิจัยของ Victor and Margaret นะคะเขาสำรวจชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จในหลายๆสายงาน400กว่าคนและพบมาว่า 95% ของคนเหล่านั้นเคยประสบกับความยากลำบากแสนสาหัสก่อนที่จะประสบความสำเร็จค่ะเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาไม่ใช่อุปสรรคทำให้เราหยุดเดินทางแต่มันคือเครื่องมือที่จะฝึกฝนให้เราไปสู่เส้นชัยค่ะอาจารย์ได้หนุนใจว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ท้อให้ย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นทบทวนเป้าหมายความเชื่อและความตั้งใจตั้งแต่ก่อนเราจะเดินทาง